จูเห็นไหมล่ะการจะเอาระเบิดใส่ไว้ในท้องปลามันยากขนาดไหนถึงจะเย็บท้องมันแต่ปลามันก็ตายแสดงว่าสมมติฐานของเจ้าไม่เป็นความจริงเจ้าไม่ต้องกังวลแล้วนะการผ่าท้องปลาแบบนั้นน่ะยังไงปลามันก็ต้องตายเอาเสือฝืนจะทำอะไรอ่ะกระหม่อมเคยถามหมอหลวงเขาบอกว่าปลาก็เหมือนคนมีจุดชีพจรมากมายฝังเข็มให้ตรงจุดปลาจะดูเหมือนกับตายต่อให้เราผ่าท้องปลาปลาก็จะไม่เป็นอะไรองหญิงดูสิปลามันยังไม่ตายเป็นไปไม่ได้ทำไมปลาถึงยังไม่ตายล่ะ